ลาก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับคลิปนี้นะมีหลายคนเรียกร้องซัพพอร์ตมานะครับช่วงนี้เนี่ยซัพพอร์ตที่แบบต้องทำคลิปให้ได้เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้แล้วนอกจากคนนี้นะฮะ Secret Puppy นั่นเองนะครับผมสงสัยเหลือเกินมันมีความลับอะไรที่ทำให้ทีม Secret แข่งทีไรเนี่ยซับ2คนเนี่ย Puppy กับยับซอมันรวยเอาตลอดเวลานะเดี๋ยวเกมนี้นะเรามาดูกันเวลา Puppy เล่น Puppy Game เนี่ยเขาเล่นยังไงกับเกมนี้ที่เขาเล่น Enchantress เอาไว้นะเป็น1ตัวที่ป๊อปปี้เล่นบ่อยในการแข่งช่วงนี้ชนะตลอดเล่นตัวไหนก็ชนะอยู่แล้วแหละแต่ว่ามีเทคนิคการเล่นที่แบบเฉพาะตัว Enchantress มากเดี๋ยวเป็นยังไงนั้นไปดูกันครับป๊อปปี้ครับอัพสกิล2 Enchant นะมากดใส่แล้วก็ไนท์จังหวะแย่งรูนนะเป็นสกิลที่จะสโลว์เป้าหมายแล้วก็ถอดบัฟเขาออกด้วยนะเป็นกิมมิคที่ได้มาใหม่เดินมาดีนายรูนทิ้งด้วยนะป๊อปปี้โอ้ร้ายมากนะคลิปนี้ก็เลยไม่มีช่วงขายของตอนคลิปเดินเพราะว่าบวกกันตอนคลิปเดินไปแล้วนั่นเองนะฮะแต่ยังก็ตามก็ฝากระบบเมมเบอร์ชิพของช่องที่มี3ระดับเอาไว้ด้วยนะฮะสกิล Enchant เนี่ยถือเป็นสกิลที่มีเอฟเฟคเยอะมากๆสกิลหนึ่งเลยนะเราสามารถใช้ใส่ฮีโร่เพื่อสโลและถอดบัฟเขาออกและเราก็สามารถใช้ใส่คลิปเพื่อจับคลิปมาใช้ได้ด้วยครับอย่างเช่นจังหวะนี้เป็นต้นนะที่จับคลิปเล่นฝั่งตรงข้ามมันเล่นนะคือจับมาเนี่ยไม่ใช่แค่จับธรรมดานะสกิล Enchant เนี่ยบวกเลือดให้คลิปด้วยบวกเดเมจให้คลิปด้วยนะโอ้โหอะไรกันมันจะเก่งอะไรปานนั้นนะทำให้คลิปเลนกลายเป็นคลิปเลนอัปเกรดนะเนี่ยครับเอามาช่วยตบรูบิกได้นะทำให้ Enchantress เนี่ยเป็นซัพพอร์ตที่ถือว่ายืนเลนได้ดีเลยตัวนึงเพราะว่าเนี่ยสกิลเดียวกันครับจับคลิปมาช่วยตบและยังสโลว์เขาให้คลิปตบได้อีกต่างหากคือมันจะประโยชน์เยอะอะไรปานนั้นถูกไหมและอย่างตอนนี้เนี่ยไอเทมเริ่มต้นครับก็ออกเป็นเฮดเรสมาช่วยรีเจนตัวเองแล้วก็รีเจนให้ลูน่าด้วยแล้วก็แทงโก้ก็รีเจนเลือดปกตินะครับเดินมาลากครีมนะครับโอ้โหทุกวินาทีคุ้มค่ามากนะครับเดินมาแบบนี้มันเป็นการเก็บเลเวลให้ตัวเองด้วยแล้วก็ตัดเลเวลศัตรูนิดนึงดึงกระแสครีมเข้ามาหน่อยทำให้ลูน่าสบายขึ้นในระยะยาวแต่ช่วงเนี้ยลูน่าจะลำบากนิดนึงเพราะว่าซัพพอร์ตไม่อยู่นะลูน่าอาจจะโดนลุมได้แต่เนี่ยครีมแบบมันก็จะขยับมาบวกกันหน้าป้อมของฝั่งเดเดียนเอ้ยไม่ใช่ของฝั่งไดมากขึ้นนะเดินมาปาหกใส่ดราก้อนไนท์รัวๆนะโอ้โหซัพพอร์ตตัวนี้ตอดเก่งเหลือเกินนะดราก้อนไนท์ก็มีการยืนฟันแรกนิดหน่อยนะดราก้อนไนท์ออฟเลนเนี่ยแผ่นนี้ก็เป็นตัวที่เล่นได้นะดราก้อนไนท์เป็นฮีโร่ที่ดีมากในแผ่นนี้เล่นมิดก็ได้เล่นออฟเลนก็ได้อู้หูจะโดนอีพิตัสไปอย่างเจ็บนะฮะดูหน้าลูเซนบีมต่อครับแล้วสโลจากเอนแชนด้วยครับไล่ตบดราก้อนไนท์เข้ามาดราก้อนไนท์จะตายครับอิมเพตัสปิดเดเมจเรียบร้อยนะสกิล1 Enchantress นะเป็นการปาหกใส่ลุงนะแต่ถ้าเกิดไม่มีไอเทมไอ้ Immortal เนี่ยมันก็จะปาหกเหลืองๆเหมือนหกเรืองแสงอะใส่ศัตรูที่มันจะทำเดเมจโบนัสตามระยะทางที่หกลอยไปนะยิ่งไกลยิ่งแรงนะสกิลนี้พออัพมาใหม่ๆเนี่ยคูดาวจะนานนิดนึงแต่พออัพเต็มปุ๊บเนี่ยคูดาวจะเหลือ0วิคือเราสามารถซอยหกได้รัวๆและหก Enchant Damage แรงมากโดยเฉพาะช่วงแบบต้นๆแบบนี้นะจังหวะนี้ครับมีการวาร์ปมาซ้อนกลางด้วยครับลีน่าครับเข้ามาลึกครับ Enchanted วาร์ปซ้อนมาที่ป้อมครับเดินตามมาเลยครับลีน่าสตาร์ไว้แต่โดนสโลแล้วครับแล้วก็ไล่ตีนี่เป็นไงล่ะอย่ามายุ่งกับสตอมฉันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเป็นการแบบเหมือนเขาเรียกว่าใส่ใจเพื่อนทุกคนได้ดีมากเลยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเลเวล1เลเวล2เนี่ยคือซัพพอร์ตบางทีไม่ได้มองแมปด้วยซ้ำว่าผู้เล่นกลางเป็นยังไงแต่การที่ป๊อปปี้วาร์ปซ้อนเมื่อกี้คืออย่างน้อยเขาดูมินิแมปอยู่ว่าลีน่ามันเข้ามาลึกมากแบบมาช่วยไล่ลีน่าให้กับสตอมนิดหน่อยนะครับเดินกลับมาที่เลนเดิมครับเพิ่มเติมคือมีไบรท์สโตนมาอันนึงไอเทมที่ทำให้เราตีเจาะเกราะฝั่งตรงข้ามได้ด้วยครับนี่ครับปาอิมเพตัสเข้าไปแล้วก็ไนท์เจ็บมากนะเพราะว่าสกิล1เนี่ยทำเดเมจเพียวนะครับไม่ติดอาร์เมอร์นะครับแล้วโดนสโลจากเอนแชนแล้วไล่ฟันต่อแล้วอิมเพตัสรอบ2แรงมากแล้วก็ไนท์เกือบตายนะเอนแชนเทดปาซัดเข้าไปอีกทีนึงครับแล้วก็วิ่งมามีลูเซนบีมปิดท้ายฆ่าแล้วก็ไนท์ไปได้นะครับเนี่ยคือความโหดของเอนแชนเทดสังเกตว่าแค่2สกิลแรกเนี่ยแค่เลเวล2เนี่ยมันโหดขนาดนี้แล้วนะคือเดเมจแรงมากด้วยจากสกิล1และสโลว์หนืดมากด้วยจากสกิล2นะครับนี่ยังไม่ได้แบบจับครีมาเล่นอะไรเท่าไหร่เลยนะเดี๋ยวพอช่วงกลางๆเนี่ยจะมีลีลาจากการที่จับครีมาใช้มีสกิลครีป่าเสริมให้ทีมได้มากมายนะครับเลนล่างครับเทคกี้เพื่อนของเขาเนี่ยโดนฆ่าไปนะป๊อปปี้ครับวาร์ปมาซ้อนตรงนี้เลยนะเพราะเมื่อกี้เพิ่งฆ่าดราก้อนไนท์ได้เลนบนมันก็พออยู่ได้ใช่ปะคือเวลาเล่นซัพพอร์ตอ่ะโดยเฉพาะแพทนี้เนี่ยพยายามอย่าฟิกเลนตัวเองนะถ้าแครี่เราแบบอยู่ได้แล้วเนี่ยวิ่งเปลี่ยนเร็วแล้วนี่ครับกดสกิล1ได้ฆ่าวีด็อกเตอร์แบบใน6รอบเดียวนะเพราะว่าเดินมาเติมเดเมจให้ทีมทดสอบพอดีเป๊ะเลยนะแล้วป๊อปปี้ก็เดินเข้ามาในป่าศัตรูต่อนะมันเดินเล่นในป่าเปิดวิชั่นเปิดแมปนะแล้วก็เตรียมจะทำเกมใส่เลนกลางนั่นเองจังหวะนี้เนี่ยสกิลเอนแชนต์อัพมา2แต้มแล้วนะก็สามารถจับครีปได้ก็นี่ครับ
ดูการใช้จับครีปนะจับครีปโทตัวใหญ่มาใช้ได้เลยนะครีปโทตัวนี้เนี่ยก็จะมีสกิลบาร์ตะข่ายนั่นเองแล้วก็เนี่ยเดินมาแก๊งมิดกับเทคกี้ด้วยนะวิ่งมาข้างหลัง2ตัวแล้วกลางคืนพอดีวิชั่นแคบลงลีน่าครับโดนเข้าข้างหลังครับสาดสกิลแสนเอนเชนเทสแบบจัดเต็มเอนเชนเทสตายเหมือนกันแต่จังหวะนี้ก็ได้ฆ่าลีน่านะแล้วมีครีปโท1ตัวที่เมื่อกี้เหมือนจะยังไม่ต้องกดสกิลตะข่ายด้วยซ้ำเพราะว่าลีน่าคือหนีไม่ได้เลยนะโดนซัพพอร์ตเข้าข้างหลัง2ตัวก็คุ้มมากนะเพราะตัวเองเป็นซัพพอร์ตไงเอาชีวิตแลกกับตัวกลางอ่ะยังไงก็คุ้มอยู่แล้วนะต้นเกมครับป๊อปปี้ครับก็ใช้เงินซื้อวอร์ดเต็มที่เลยคือตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ฟาร์มอะไรมากมายเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูจังหวะเขาได้ดีนะมันจะมีจังหวะที่แบบเขาเร่งเงินตัวเองขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยช่วงต้นเกมเนี่ยจุดประสงค์ของซัพพอร์ตคือทำให้เลนของเราชนะให้มากที่สุดนะเลนบนลูน่าเนี่ยชนะไปแล้วก็เปลี่ยนตัวเองไปเลนอื่นทันทีนะไม่แช่เลนตัวเองนะEnchantress ครับจับครีปตัวใหม่มานะเป็นครีปตัวม่วงตัวนี้นะครับ Storm Spirit เพิ่งโดนฆ่าไปครับ Enchantress ก็มีการมายืนการป้องกันนิดนึงครับพยายามจะดีนายแล้วก็ดีนายสำเร็จด้วยการที่เอาครีปตกลงไปนะฮะดีนายป้อมเนี่ยดีมากนะในแพทนี้นะเพราะทำให้ทีมฝั่งดีนายเนี่ยได้ตังมาเล็กน้อยด้วยนะแล้วก็ใช้สกิลของครีปป่าเนี่ยช่วยฟาร์มในตัวแล้วครีปป่าจากสกิล Enchant เนี่ยเป็นตัวแทงค์ที่ดีมากเลยเพราะว่าเลือดมันเยอะด้วยไงมันได้เลือดเยอะขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเวลา Enchantress แบบเวลาว่างอ่ะเวลาที่ไม่ได้ต้องไปช่วยฆ่าใครอ่ะก็สามารถเปิด Enchant Farm Creep ได้สบายๆนะครับจากนี้ครับมีการจับครีปโกเลมหินครับปาสกิล1เซลล์ด็อกเตอร์ไปครีปโกเลมหินเนี่ยโกเลมหินเนี่ยนะไม่ใช่โกเลนนะฮะจะสามารถปาหินสตันศัตรูได้ซึ่งก็เป็นอีก1ครีปที่ดีเลยนะแล้วเวลามันตายมันจะแบ่งตัวเป็นครีปตัวเล็ก2ตัวด้วยก็ปาหินได้อีกทีละตัวอะไรอย่างงี้นะเจอดาร์กไนท์ครับจังหวะนี้ครับโดนสตันมาก่อนเลยครับวีด็อกเตอร์ปาสกิลมาด้วยมีการบังคับครีปเดินแย่ออกไปไม่งั้นเดี๋ยวโดนสตันชิ่งกันนะแล้วก็โดนมาเลดิกตายไปนะเลือดมันน้อยมากนะเอนเชนเทสเอาจริงก่อนแล้วโอ้โหคือโดนใครจับก็ตายหมดอ่ะจังหวะนี้ทีมเขาครับก็มาช่วยนะวีด็อกเตอร์ครับโดนลูน่าตบตายไปซ้อมพุ่งมาอัดดาร์กไนท์มีเทคกี้จังหวะนี้มาดักด้วยบลาสออฟเรียบร้อยนะฮะตาย2เลยนะการเดินมาของเอนเชนเทสไม่ได้เสียเปล่านะแล้วกลายเป็นว่าเหมือนยื้อเวลาสองตรงนี้ไว้ให้ทีมตามมาทันได้ค่าคืน2ตัวด้วยนะฮะเกิดมาปุ๊บป๊อปปี้ครับก็มีการจับครีปเซนทอร์มาใช้นะครับซึ่งจะมีสกิลสตันนั่นเองแต่ว่าสตันจากครีปเซนทอร์เนี่ยมันจะง้างนานนิดนึงนะก็ต้องเป็นอะไรที่ดักล่วงหน้าสักพักนึงอ่ะไม่งั้นมันกดโดนยากเหมือนกันเดินมาปักเซนทรีปักอะไรแล้วเจอลีน่าครับจังหวะนี้มีการล็อกหลบสตันก็จริงครับแต่ป๊อปปี้ครับโดนตบแป๊บเดียวแล้วกูหน้าเบียดครึ่งหลอดตายไปเลยนะเมื่อกี้เซนทอร์ครีปไปแอบสตันวืดด้วยนะแต่ไม่มีใครเห็นนะสตอร์มเข้ามาปุ๊บเนี่ยป๊อปปี้พยายามคุมเซนทอร์นะคุมเซนทอร์ไล่โซนซัพพอร์ตอะไรเงี้ยแต่เซนทอร์ครับดันแบบกลายเป็นเครื่องชิงสตันทำให้สตอร์มโดนสตันไป3ทีนะสตอร์มบอกอะไรวะเนี่ยไอเซนทอร์บ้านี่ตายไปด้วยนะลีน่าดับเบิลคิวนะบางทีครีปก็ทำพิษเหมือนกันนะโดยเฉพาะเวลาฝั่งตรงข้ามมีวิชด็อกเตอร์นั่นเองนะฮะอันนี้ช็อตนี้เป็นการกระทำของซัพพอร์ตดีเด่นนะเป็นซัพพอร์ตที่หายากมากนะป๊อปปี้ครับเอาครีปเลนกลางมากมายนะวิ่งขึ้นไปให้สตอร์มนะคือสุดยอดมากนะสตอร์มเอาครีปมาให้แล้วนี่ไงเธอฟาร์มสิเธอฟาร์มตรงนี้ต่อเลยได้ๆเดี๋ยวเราฟาร์มต่อเองเราไปแล้วนะบ๊ายบายอะไรแบบนี้นะครับก็เนี่ยครับลากไปมอบให้สตอร์มเวฟนึงซึ่งแบบนี้ดีมากนะแบบนี้คือเพิ่มประสิทธิภาพในการฟาร์มให้กับตัวคอมมากๆนะส่วนป๊อปปี้เองเนี่ยก็เดินมารับคีย์เวฟต่อไปในจุดที่มันอันตรายมากขึ้นเพื่อให้สตอร์มแบบเร่งเงินขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วตัวเองก็มาดูดเวลต่อโดลีน่าสตาร์นี่แล้วครับแล้วลากูน่าเบลดคอมโบเดียวตายนะครับ เป็นตัวที่เลือดน้อยมากๆนะครับเอนเชนเทรสเนี่ยเลือดน้อยมากๆเลเวล6นะครับเอนเชนเทรสก็ได้อันติมาแล้วนะครับอันทัชเชเบิลนะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถหนืนศัตรูที่กำลังโจมตีเราอยู่ทำให้เขาโจมตีช้าลงอย่างมากนะครับทำให้เอนเชนเทรสเนี่ยโดนฆ่าโดยการโจมตีธรรมดายากมากจะฆ่าเอนเชนเทรสเนี่ยต้องเป็นฮีโร่อย่างลีน่าเลยต้องเป็นฮีโร่ที่แบบซัดเวทแรงและเร็วจะฆ่าเอนเชนเทสได้นะลีน่าเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างแก้ทางเอนเชนเทสได้ดีเพราะว่าสกิลอันทัชเชเบิลเนี่ยทำให้ฮีโร่สายตีอ่ะพวกแบบสายโจมตีอ่ะมันตบเอนเชนไม่ค่อยได้นะมันจะหนืดสุดๆไปเลยนะเกมตัวนี้ก็โมเมนตัมไม่ค่อยดีครับทีมในเดียนแบบรวมตัวกันดันยับเลยตอนนี้ป๊อปปี้ก็ยังดูเหงาๆอยู่นะยังไม่ได้ทำอะไรได้มากมายนะแล้วเป็นซัพพอร์ตเอนเชนเทสคู่กับเทคกี้ด้วยอ่ะคิดดูแล้วกันว่าสองตัวนี้มันดูเหงาขนาดไหนคือมันเหงามากนะจังหวะเมื่อกี้มีการพยายามจะดีนายครีปตัวเองนะครีปจากสกิลเอนแชนต์เนี่ยก็แน่นอนนะเหมือนกับทุกครีปคือไม่แนะนำให้แจกให้ศัตรูนะเราสามารถดีนายทิ้งเองได้หรือเราสามารถกดเอนแชนต์จับครีปตัวใหม่เพื่อให้ครีปตัวเก่าตายได้นะเป็นการตัดเลเวลศัตรูเวลาเขาจะฆ่าครีปเราแล้วก็ช็อตนี้ครับมีการมาสแต็กครีปนั่นเองนะเดินมานาทีที่12นะ
สแต็กครีปแล้วก็ฟาร์มต่อนะจับครีปตัวใหญ่แทงให้ฟาร์มครีปป่าต่อและนี่เลยครับไอเทมชิ้นถัดไปที่ป๊อปปี้คิวอยู่ตอนนี้ครับ Hand of Midas นะครับ Enchantress Support ออก Hand of Midas นะอันนี้ไม่น่าเชื่ออันนี้ผมเห็นครั้งแรกผมตะลึงตึงงังไปเลยนะเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่แบบเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครออกแล้วนะมันค่อนข้างแบบไม่ค่อยคุ้มกับราคาแล้วเดี๋ยวนี้แบบราคาแพงด้วยนะไอกระดาษนี่ราคาตั้ง 1,850 นะแต่ว่าป๊อปปี้เนี่ยตอนนี้คือกำลังจะขึ้นไอเทมชิ้นนี้ต่อแล้วก็ไม่ออกบูทด้วยนะแล้วอาจจะงงอ้าวแล้วจะช่วยทีมยังไงล่ะก็อย่างที่เห็นครับทีมก็ตายยับเลยนะสตอร์มเข้ามาครับอัดรูบิกนะมีรูดับเบิลเดเมจด้วยโอ้โหตีแรงใช้เล่นรูบิกตายไปเลยครับแล้วเอาคลิปป่าหมีตัวแดงครับมาช่วยสตอร์มตบกันแล้วก็นายนะสตอร์มดูดเข้ามาครับเอเจนต์เทรดครับนี่ครับปาหอกเข้าไปทีนึงปาหอกสกิล1ทีนึงแต่ว่าเนื่องจากอัพสกิล2นำสกิล1ก็มีแค่แต้มเดียวนะก็เลยทำเดเมจไม่ได้เยอะแล้วคลิปหมีแดงก็ตายไปด้วยนะป๊อปปี้นะเรียกว่า8แล้วครับตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยมีการกดสกิลไอ้ Nature's Attendance อันนี้ฮีลขึ้นมาด้วยแต่เนื่องจากว่าเพิ่งอัพมาเลเวล1เนี่ยมันยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะคือเอาจริงสกิลเนี่ยถ้าให้แรงมันต้องอัพมาเยอะๆเพราะว่าเวลาอัพแต่ละเวลมันได้ทั้งจำนวนลูกแก้วเพิ่มได้ทั้งจำนวนฮีลเพิ่มมันเป็นสกิลที่ฮีลนั่นแหละฮีลตัวเองกับฮีลเพื่อนรอบๆนะครับแต่ตอนนี้เขายังอัพไม่เยอะก็เดี๋ยวยังไม่พูดถึงมาดูสกิล1ก่อนคือเขาอัพสกิล1ตามซึ่งก็เป็นการอัพสกิลปกติของ Enchantress Pad นี้นะครับก็จะอัพ1ไม่ก็2นี่แหละนำสกิล3เนี่ยจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่แล้วเพราะว่าคือเราต้องการแบบเพิ่มดาเมจตัวเองเพื่ออัดฮีโร่ได้ดีขึ้นแล้วก็เพื่อฟาร์มเร็วขึ้นแต่ฮิลเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะฮะเนี่ยครับเอาครีปป่ามาฟาร์มป่ารัวๆเลยคือสังเกตว่าดาเมจส่วนใหญ่มาจากครีปไม่ได้มาจากฮีโร่นะเห็นครีปป่ะครีปตีโคตรแรงนะนี่แหละคือ1ในสาเหตุที่อัพสกิล2นำนะนี่ไหนดูไอ้ครีปผีเนี่ยตีดิมันสู้ครีปป่าได้ทุกตัวเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างสกิลเนี่ยมันให้เดาเมจโบนัสครีปด้วยแล้วพอเขาอัพเต็มก่อนเนี่ยครีปได้เดาเมจโบนัส70นะจังหวะนี้มีการไฟกันเกิดขึ้นครับป๊อปปี้ครับเดินมาจะช่วยแต่ว่าซัพพอร์ตฝันตรงข้าม2ตัวตายไปแล้วนะจากทิมเบอร์ซอลกับไอ้เทคกี้นะก็เลยฟาร์มต่อนะนี่แหละครีปเดาเมจโบนัส70ก็เหมือนเป็นตัวช่วยเร่งฟาร์มไปในตัวแหละเนี่ยคือผมคิดว่าเป็น1ในเคล็ดลับที่ทำให้ป๊อปปี้เล่น Enchanted Support ได้ Hand of Midas เกือบทุกเกมนะฮะแล้วดูเดาเมจจากครีปเดี๋ยวโอ้โหมันจะไม่เร็วได้ไงอ่ะเนี่ยครับฟาร์มเยอะมากครับเนี่ยเดินมาฟาร์มต่อนี่เราดูแบกอย่างโปรอยู่หรือเปล่านะเนี่ยจับครีปตัวใหม่ครับฟาร์มแล้วก็ต่อให้จับครีปตัวเล็กๆเนี่ยมันก็เก่งอยู่ดีนะก็เนี่ยได้เลือดได้เดเมจนะเอามายืนอัดกับเซนทอร์ตัวใหญ่ได้เลยอ่ะฟาร์มแบบโนแคร์เลยนะตอนนี้เห็นปะคือตอนนี้คือจุดประสงค์หลักของป๊อปปี้คือเร่งแฮนด์ออฟไมดัสเลยรองเท้าไม่ได้ออกด้วยซ้ำออกไบรท์โซนลดเกาะนิดหน่อยออกไอเศษม้าเนี่ยออกมาเร่งมานานิดหน่อยเฉยๆนะไอเฮดเดดนี่ก็ออกมาตั้งแต่ยืนเลนแล้วเมจิกวอนก็ตั้งแต่ช่วงแรกๆใช่ไหมกรอบอัพเฮดก็เนี่ยรอขึ้นไปนะอย่างเงี้ยคือเร่งเลยอ่ะเร่งไวเลยอ่ะคำเตือนคำเตือนอาจจะมีบางคนคิดว่าอ้าวแล้วถ้าฉันเลือก Enchantress Support แล้วฉันไปเล่นตามแบบนี้เนี่ยฉันก็จะได้แฮนด์ออฟไมดัสเร็วใช่ไหมคำเตือนคือไม่ใช่นะฮะทีมของคุณเนี่ยต้องรู้งานด้วยว่าคุณทำอะไรอยู่นะครับสังเกตสเปซฟาร์มของลูน่าเกมนี้ลูน่าไม่ได้มาแตะป่านี้เลยนะเพราะตอนต้นเกมเนี่ยลูน่าชนะเลนจากการช่วยเหลือของป๊อปปี้นี่แหละเขาก็สามารถที่จะชนะเลนแล้วก็นายได้แล้วทำให้เขารวยแล้วทำให้เขาฟาร์มในที่ที่มันลึกขึ้นได้อย่างตอนนี้สังเกตว่าลูน่าฟาร์มป่าศัตรูกับเลนล่างอยู่นะ Enchanted Support เนี่ยก็เล่นฟาร์มแบบนี้ได้ก็จริงแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดแครี่ไม่มีที่ฟาร์มหรือแครี่ฟาร์มไม่เป็นเนี่ยมันจะเล่นแบบนี้ยากขึ้นนะมันจะกลายเป็นว่าเราจะไปทำให้แครี่เราฟาร์มช้าแล้วแครี่เราถ้าเขาไม่รู้จักวิธีหาที่ฟาร์มเขาก็จะบ่นเราอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดเราไม่ทำให้เขาชนะเลนตั้งแต่แรกเราก็ไม่มีสิทธิ์ฟาร์มแบบนี้เหมือนกันเกตปะคือ Enchanted จะเล่นแบบนี้ได้อะเลเวล1เลเวล2อ่ะต้องช่วยแครี่ให้ชนะเลนก่อนแบบจังหวะที่เขาฆ่านะก็ไนท์อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ครับได้ Hand of Midas แล้วนะอีก50เองนะฮะฟาร์มยับเยินเลยนะสเปซข้างบนนี้ยังกับของ Enchanted ตัวเดียวนะมีการเอาตัวฮีโร่แอบป่าเล็งลาดด้วยคลิปซึ่งก็ง่ายมากคลิปได้เมจโบนัส70ก็เล็งลาดด้วยคลิปป่าได้นะเนี่ย Hand of Midas ครับกำลังมาแล้วนะฮะตัวไอเทมแฮนด์ออฟไมดัสเนี่ยไอมือทองเนี่ยคอนเซ็ปต์มันก็เหมือนกับการลงทุนอะคือเราเอาเงินลงไปก่อนในไอเทมชิ้นนี้แล้วมันก็ค่อยๆคืนทุนเรามาเนี่ยเราสามารถกดไอเทมนี้ใส่คลีปเพื่อกินคลีปได้มันจะได้เงิน160แบบฟิกมาเลยแล้วก็ได้ประสบการณ์เพิ่มในปริมาณที่พอสมควรด้วยนะแล้วจากวันนี้ครับทีมบวกกันเลนล่างนะเอนชันเทดป๊อปปี้ครับวาร์ปที่เอาโพสต์แต่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยก็ค่อนข้างเก็บไปได้พอสมควรแล้วนะตายไป2แล้วนะจากวันนี้เรากำลังไล่เก็บแล้วก็ไนท์ต่อด้วยนะได้3แล้วนะไม่ต้องมีเอนชันก็ได้นะเอนชันครับวิ่งมาจังหวะสุดท้ายพอดีครับมาไล่ตบรูบิกจังหวะนี้ครับนี่ครับยิงสกิล1มา1ทีเรียบร้อยนะครับดับเบิลคิวนะไม่ใช่ใครที่ไหนครับนิกมามายคอนโทรลนั่นเองนะฮะ
แลกด้วยชีวิตลูน่าเรื่องบังเอิญหรือเปล่าเนี่ยทีมเขาไฟชนะ4ต่อ5แบบไม่มี Enchantress อะจริงมันก็ไม่ได้บังเอิญขนาดนั้นนะเพราะว่าต่อให้ Enchantress มาจอยไฟอะมันก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่หรอกต้องพึงระลึกไว้ว่า Enchantress เป็นซัพพอร์ตที่ทีมไฟค่อนข้างกากมากเพราะว่าถ้าดูสกิลมันอะนะสกิล1เหรอเพิ่มเดเมจใส่ฮีโร่1ตัวเอ้ยพอได้สกิล2สโลฮีโร่1ตัวเอ้ยพอได้สกิล3ฮีลนิดนึงอะไรเงี้ยสกิล4อัลติเมทถ้าเกิดไม่โดนตีก็ไม่มีประโยชน์คือเอาจริงเป็นซัพพอร์ตที่ไม่ต้องมาจอยไฟก็ได้แต่หน้าที่เราคือนั่นแหละทำให้แครี่กับมิดเรารวยอย่างเงี้ยลูน่ากับสตอร์มชนะเลนก็อาจจะเพราะอาจจะพูดได้ว่าเพราะปั๊ปปี้มาช่วยนิดนึงช่วงต้นน่ะสตอร์มเขาก็มาช่วยนิดนึงถูกป่ะแล้วจบนี้ครับระเบิดทิกกี้ครับรีโมทมายครับ PA ตายไปเลยครับแล้ว PA ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับมาทาราแมนนั่นเองนะตอนนี้กำลังตบกับปั๊ปปี้กับตันทีมตัวเองนะแล้วปั๊ปปี้ครับก็ย้อนมาฟาร์มป่านะครับกดไฮนอมินัสใส่ครีปแล้วมีครีปเซนทอร์1ตัววิ่งป่วนเปี้ยนอยู่ในป่าศัตรูนะเซนทอร์ตบเคอเรียครับเซนทอร์ตบเคอเรียรูบิกต้องยกเซนทอร์หนีเลยนะครับเซนทอร์ตัวนี้ป่วนมากนะครับนี่คือการสร้าง impact โดยที่ตัวฮีโร่ไม่ต้องอยู่ก็ได้นะก็คือการเอาครีปมาเล่นวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในป่าศัตรูนั่นเองนะเปิดวิชั่นให้เพื่อนเข้าด้วยนะวีด็อกเตอร์ครับโดนทีมมาซองเก็บไปเลยนะแล้วปั๊ปปี้ก็เอาเซนทอร์วิ่งตามสตอร์มมาแต่สตอร์มก็เก็บไปได้อีกแล้วนะตายอีกนะรูบิกนะโอ้โหซัพพอร์ตทีมเรเดียนเกมนี้เหงามากไอเทมชิ้นถัดไปที่ปั๊ปปี้ออกมาถืออยู่เนี่ยคือ Vitality Booster นะไอเทมชิ้นนี้เนี่ยออกมาบวกเลือดตัวเองเพื่อกันไม่ให้ลีน่าช็อตเปรี้ยงทีเดียวตายตลอดอย่างที่โดนหลายครั้งในที่ผ่านมาเนี่ยการบวกเลือดตรงๆเนี่ยก็จะช่วยได้นะแล้วตอนนี้ครับ Storm Spirit โดนฆ่าไปครับป๊อปปี้เดินมากดสโลใส่วีด็อกเตอร์แล้วโดนเขาสวนด้วยเดธวอร์ดมีลูน่ามาช่วยลูเซนบีมครับอัดวีด็อกเตอร์ด้วยสกิล1รัวๆเดเมจโคตรเยอะครับอิมพีตัส3ทีวีด็อกเตอร์เกือบตายนะนี่แหละคือพลังของสกิล1 Enchantress นะสกิล1แพทใหม่ที่เป็นสกิลธรรมดาเนี่ยเดเมจมันเทียบเท่ากับสกิลอันติเก่าแบบเลเวล2น่าจะเลเวล2อะเทียบเท่ากับอันติเก่าเลเวล2เลยนะคือมันจะบอกว่ามันแรงมากนะมันแรงมากช่วงเลเวล12นี่แหละนี่ครับโดนสตาร์ทอีกแล้วแต่เนี่ยตีธรรมดาไม่เข้าครับตีธรรมดาไม่ได้ครับเนี่ยครับเลือดยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่เลยครับมีการเปิดคลิปจับคลิปไอตัวออเกอร์ตัวฟ้าเนี่ยมาเปิดเกาะน้ำแข็งให้ตัวเองด้วยนะคลิปตัวเนี้ยดีมากนะคลิปตัวนี้สามารถแจกเกราะให้เพื่อนได้ทั้งทีมเลยคลิปไอตัวฟ้าเนี่ยก็แนะนำให้หามาใช้กันนะแล้วจังหวะนี้ครับทิมเบอร์ซอกับลูน่าครับเปิดเดเมจเข้าไปต่อครับแล้วก็ไหนครับลิงก์มาสตาร์ทนิดนึงเอนชันเทสเปิดฮิลให้ตัวเองเอาไว้ครับสกิล3เนี่ยมันจะเป็นเหมือนลูกแก้วฮิลอ่ะมันจะค่อยๆฮิลเราแล้วก็เพื่อนรอบๆเรานะครับแล้ววิ่งไล่อัดแล้วก็ไนท์ด้วยอิมเพตัสซึ่งเติมเดเมจได้ดีมากนะแล้วก็ไนท์นี่เกือบตายเลยนะแล้วขออีกสักทีได้ไหมนะแล้วก็ไนท์บลิงค์ทันครับทีมได้ไถเข้ามาครับสตอร์มได้ฆ่าลีน่าไปเอนชันเทดก็วิ่งมาเติมนะวิ่งมาเติมถึงจะไม่ค่อยได้ทำอะไรก็ตามนะแต่มีหมาป่าตัวนี้ที่จับมาล่าสุดบวกเดเมจให้เพื่อนนะคือเป็นซัพพอร์ตที่แบบช่วยทีมทางอ้อมมากๆนะครับคือถ้าสังเกตก็จะเห็นว่ามันทางอ้อมแค่ไหนเพราะว่าไม่ได้ช่วยทีมทางตรงเลยนะตายตลอดวิ่งตามเขาเนี่ยมีการช่วยฮิลสตอร์มเปิดสกิล3แล้วก็วิ่งเข้าไปใกล้ๆฮีโร่ที่จะฮิลนะเลือดสตอร์มก็จะค่อยๆเด้งขึ้นมาซึ่งมันก็โอเคนะเพราะตอนนี้เขาอัพมา3แต้มแล้ว3แต้มมีลูกแก้ว8อัน8ลูกลูกละ11ก็เป็น88ต่อวิก็แรงใช้ได้นะVitality Booster ที่ออกมาถือไว้เพื่อเพิ่มเลือดนะครับเราก็สามารถผสมต่อไปเป็นไอเทมชิ้นใหญ่กว่านี้ได้หลายชิ้นนะอย่างเช่น Spirit Vessel ที่เขาคิวไว้แป๊บนึงแล้วก็อย่างเช่น Crimson Guard ชิ้นนี้นะก็คือแนวคิดของ Enchantress Hand of Midas เนี่ยก็คือเราออกไอเทมโดยความเก่งช่วงต้นเกมในการที่เราจับครีปที่เดเมจแรงมากจากสกิล Enchant มาช่วยเราฟาร์มใช่ป่ะเราจับครีปมาเราฟาร์มไวขึ้นเราฟาร์ม Hand of Midas มาเพื่อเร่งไอเทมชิ้นถัดไปมาช่วยทีมนะเพื่อที่เราจะได้ไม่แลประโยชน์ในช่วงท้ายๆเกมนั่นเองนะเพราะ Enchant เนี่ยประโยชน์ช่วงต้นเกมแบบต้นๆเลยอ่ะมันดีมากการจับครีปที่จับครีปตัวใหญ่ได้อ่ะมันแทบจะการันตีทีมว่าแบบอย่างน้อยมีเลนนึงอ่ะหรืออย่างน้อย2เลนอ่ะที่แบบชนะแน่ๆอ่ะการันตีสเปซฟาร์มให้ตัวคอแล้วพอหลังจากนั้นน่ะมันจะดรอปไงแทนน้ำไม้ดันเนี่ยมันก็เอามาแบบเหมือนไม่ให้เราดรอปแรงอ่ะโดยการที่เราฟาร์มไอเทมช่วยทีมต่อเนี่ยมีคิมสันกะมาแล้วเร็วมั้ยโดยการที่เราเองอาจจะไม่มีสกิลอะไรในทีมไฟเยอะได้แค่ช่วยยิงธรรมดาแต่ว่าพอมีคิมสันเนี่ยโอ้ประโยชน์เริ่มเยอะละเริ่มถึกขึ้นเริ่มรับเดเมจได้มากขึ้นเปิดแอคทีฟช่วยเพื่อนได้ลดเดเมจจาก PA จากดากอนไนจากลีน่าตีเออแล้วเรื่องการวอร์ดเนี่ยก็ไม่ขาดเหมือนกันนะเกมนี้ป๊อปปี้ก็ถือว่าซื้อวอร์ดเยอะเลยนะนี่ครับมีวอร์ดวิชั่นอยู่บนเนินตรงนี้ครับคุมป่าบนนะแล้วก็แอบปักเซนทรีข้างในแอบปักออบเซิร์ฟเวอร์ไว้ตรงที่ที่มันแบบไม่ใช่จุดทั่วไปด้วยนะถึงจะโดนรูบิกตีทิ้งทันทีเลยก็เถอะนะ
คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ไม่ยอมให้มีวิชั่นอยู่แล้วนะถ้าเขาเดินออกมาได้เขาก็จะตีทิ้งอยู่แล้วนะซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาของเรานะเพราะถ้าฮีโร่เราเก่งกว่าเราเดินมายึดใหม่ได้แต่นี้ทิมเบอร์สอดครับมาพายุลีน่าคือแล้วลูบิกต้องยกเซนทอร์เลยไม่งั้นเดี๋ยวโดนสตันสตอมพุ่งมาจากไหนไม่รู้ไกลมากลีน่าตายเลยก็แล้วดูลูบิกตอบป๊อปปี้เติร์นเมนนิดหน่อยครับได้เหมือนกันพีเอนี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะโดนคิมสันกาดแบบนี้คือตบใครก็ไม่ลดนะเนี่ยพยายามตบสตอมก็ถือว่ายังเบาอยู่มากนะถ้าไม่มีคิมสันกาดนี่สตอมเจ็บกว่านี้เยอะมีสิทธิ์ตายเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้โดนลุมตีเยอะมากตายแน่ๆแหละถ้าไม่มีคิมสันเนี่ยต่อให้มียังตายเลยตายช้าลงนะอะไรฟ้าเดี๋ยวจังหวะนี้ครับทีมได้ครับดันต่อครับดูครับคลิปเอนแชนนะคลิปเอนแชนนี่คือขึ้นแนวหน้าเลยนะมีหมาป่าของลูน่านะเอออย่างหมาป่าตัวเมื่อกี้ของเอนแชนหรือของลูน่าวะหรือมันหมาป่าลูน่าวะเอาเป็นว่าครีปหมาป่าดีมากแล้วกันนะแต่ก็ไม่ต้องจับซ้อนกันนะเพราะหมาป่า2ตัวไม่ได้ช่วยอะไรนะครับจังหวะขึ้นบ้านเนี่ยเอนชันเทดครับก็ยืนอยู่ข้างหลังๆนะครับแล้วก็เนี่ยเปิดสกิลฮิลขึ้นมานะครับทิมเบอร์สอดเลือดน้อยครับในฮิลแล้วก็ให้เพื่อนเดินมาหาก็เด้งเลือดกันไปสตอมพุ่งออกมาเป็นแบบโคตรซับอะวิ่งเข้าไปช่วยยิงลูบิกทีนึงโอ้โหเจ็บใช่เล่นสตอมครับดูลีน่ามาครับเอนชันยิงลูบิก1ตายนะครับมีลูเซนบีมาช่วยด้วยนะครับทิมเบอร์ซอครับโดนเดเมจจับเหมือนกันทิมเบอร์ซอตายไปเองด้วยเหมือนกันนะเอาแย่แล้วครับทีมดายต้องถอยก่อนหรือเปล่าครับจังหวะนี้หนีกันมาทั้งทีมเลยครับลูน่าเปิดอีคลิปสวนแล้วก็ไนครับเอนชันช่วยเติมเดเมจด้วย6โอ้โหเกือบตายนะแล้วก็ไนไม่ตายนะแต่ทีมดายก็ยังไม่กล้าเข้ามาเอ้ยไม่ใช่ทีมเรเดียนะยังไม่กล้าเข้ามาตรงนี้ระเบิดเต็มเลยนะหน้าบ้านซัพพอร์ต2ตัวที่ช่วยอะไรตอนขึ้นบ้านไม่ได้เลยทั้ง2ตัวนะแล้วทีมดายจะขึ้นบ้านยังไงครับเนี่ยคือได้เปรียบมากนะแต่ว่าเรามาดูกันว่าเขาจะขึ้นมาได้กันแล้วไม่ทำมาแมนครับมาโดนระเบิดตายหน้าบ้านนะไม่แปลกใจนะเมื่อกี้ระเบิดโคตรเยอะนะมันลองขึ้นบ้านกันอีกรอบครับกับจังหวะนี้ลูน่าวิ่งขึ้นมาก่อนเลยครับตบบาแดกแบบซอยยิกๆนะฮะบาแดกแตกนะโอ้ดูเหมือนจะดีนะเป็นข่าวดีนะฮะจังหวะนี้ทีมได้ครับต้องถอยเลยครับทีมเมื่อซอโดนสตันแล้วลูน่าเบรดหายอย่างไวนะเอนเชนเทดยืนล้ำไปหน่อยเมื่อกี้โดนสตันชิงวีด็อกเตอร์มาเปิดฮิลพยายามวิ่งออกไปครับมีลูกแก้วฮิลอยู่นะเลือดเด้งสู้อยู่เลือดเด้งสู้อยู่นิดนึงนะตอนนี้โดนเดเมจเยอะมากนะเมจิกวอลเลือดเด้งด้วยนะโดนพายุหยุดอีกครับป๊อปปี้ตอนนี้คือถ่วงเวลาอย่างนานนะแต่สุดท้ายครับ PL Blink มาคลิใส่ 1,000 ตายนะลูน่าจะยืนแทงด้วยตอนนี้ไม่ไหวครับอีคลิปโดนแต่คลิปตายไปด้วยนะเจอพลังมัทมาแมนนั่นเองนะแครี่สุดฮอตของโลกนะตอนนี้นะEnchantress เนี่ยก็เลยออกของมาเพิ่มอีกครับเวลาได้มี Offering นะไอเทมสุดคลาสสิกซึ่งช่วยตัวคอสายตีได้ดีมากๆนะครับลูน่าเนี่ยคือโคตรชอบเลยนะมีดูดเลือด 20% นะครับทำให้แบบทนไม้ทนมือขึ้นเยอะนะครับตรงนี้ Storm ครับจะมาดูดใครสักคนแล้วโดนกิมเมอร์เคฟเซฟไปแล้ว Storm โดนนะก็ไนสตันเองครับโดนยับเลยแต่มีคิมสันกาดนะช่วยบอลได้เมนให้อยู่แต่ไม่รอดนะตายอยู่ดีนะครับ Enchantress ครับโดนระเบิดรูทที่ลูบิกก๊อปมากับเขาด้วยครับโดนรูทโคตรนานครับทิกกี้ซัพพอร์ตอีกตัวก็ตายไปเลยนะทีมเรเดียนเนี่ยยังไม่สนใจ Enchantress เลยครับยังไปฆ่าทีมซอกันก่อนนะป๊อปปี้ก็เลยแอบวาร์ปกลับไปได้ทีมเมื่อสอครับก็เลยเป็นฝ่ายตายไปเองนะตายไป3คนอีกแล้วนะแบบนานๆด้วยนะไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าทีมที่เงินนำเกือบ 20,000 จะแบบจะโดนแบบเนี้ย บางทีก็ทีมตามเนี่ยสังเกตตัวคอของทีมไรเดียไม่ได้จนนะมันจนแค่ซับไอเน็ตเวิร์ดเยอะๆเนี่ยก็ล่อไปเป็นซับประมาณ 10,000 แล้วอะที่เหลือก็นี้นิดหน่อยนะมันก็เลยมันเหมือนดูเยอะแต่มันก็ทีมไรเดียก็เลยมีหวังอยู่นะในเกมนี้นะระหว่างเพื่อนตายเนี่ยป๊อปปี้ก็ฟาร์มต่อนะไอเทมอะไรที่ช่วยทีมได้เนี่ยเราก็จะออกมาให้หมดนะฮะแล้วส่วนในของทาเลนต์เนี่ยก็มีอัพทาเลนต์บวกต้านเวทเพิ่มขึ้นแล้วก็บวกการฮิลมากขึ้นของสกิล3เนเจอร์ทาเลนต์นะบวกลูกแก้วมา6ลูกก็ได้ฮิลเพิ่มมาวิละ78นะ13คูณ6 78เป็น16ลูก16คูณ13เท่าไหร่อ่ะทำไมรู้สึกผมเคยคิดอันนี้แล้วตอนคลิป Enchanted คลิปก่อนๆมานั่งคูณในตัวเลขนี้ตลอดเลย16คูณ13ได้208นะครับฮิล208ต่อวินะมันก็แรงอยู่นะ208ต่อวิอ่ะ208นี่1สกิลเลยนะแล้วมีทั้งคิมสารมีทั้งต้านเวทจากทาเลนด้วยอะไรเงี้ยก็ทำให้เอนชันตายยากอยู่ทำไมแต่ก็ได้มันสีนิ้วเนี่ยโดนสตอมดูดมาครับแล้วเอนชันเห็นช่วยยิงตายไปเลยนะอยู่ดีๆเดินมาหลุดเจอทีมดายที่ซุ่มอยู่ในป่าพอดีนะทีมได้ครับจังหวะนี้ก็อยากดันเลนล่างต่อเลยในขณะที่ดาร์กไนท์ยังตายอยู่นะครับเอนชันเทสครับก็วิ่งมามีการวิ่งเรียบไฮกราฝั่งตรงข้ามครับมาปักวอร์ดนะแต่ดูเหมือนจะอยู่นานไปหน่อยนะอยู่ดีๆครับโดนแล้วกูหน้าเบรดซัดหายอีกแล้วนะลีน่านะให้ดูของนะมีทั้งเอเธอร์เลนกับคาทาฟานะสกิลไกลและสกิลแรงด้วยนะจังหวะนี้ทีมได้ครับเล่นอีคลิปมาครับเก็บลีน่าได้ครับ
PA มาทำแมนโคตรโหดครับลูน่าเนี่ยพยายามจะตีสู้แต่ก็ไม่ไหวครับลีน่าบายแบ็คมาครับลูน่าก็กลัวเหมือนกันเทคกี้โดนคลิกตายไปแล้วนะทีมดายก็ถอยกันออกมาทีมเรเดียนตามด้วยนะในช็อตนี้นะคือแหมมัน5ต่อ3อ่ะนะแต่ทีมดายลูน่าก็ดูจะยังไม่ถอยซะทีเดียวนะยังมีใกล้ๆกลางๆอยู่ตรงนี้ทีมมอซอครับก็เลยโดนรูบิกยกมานะสตอร์มจะไปล้วงลีน่าครับลูน่าจะมาช่วยตีด้วยแต่สตอร์มโดนดราก้อนเทลยืนนิ่งๆไปเลยลีน่ากินชีสเลือดเต็มสตอร์มโดนคลิก1,000พุ่งหนีไปแล้วนะลูน่าบอกเอาแล้วทิ้งกูไว้ทำไมล่ะทีนี้ทิมเบอร์ซอก็โดนเดดวอร์ดลูน่าครับโดนดราก้อนไนท์สตันยาวๆตายนะและทิมเบอร์ซอครับก็โดนดราก้อนไนท์เบียดไปอีกรอบเหมือนกันโอ้โหตาย4ตัวแบบเงาๆเกือบทีมไว้แล้วด้วยนะเมื่อกี้สตอร์มก็เกือบตายแล้วนะบัฟฟี่ครับเกิดมาก็มาแย่งบันตี้ลูน35นาทีนะฮะแล้วมาสร้างสเปซให้ทีมจังหวะนี้ปักวอร์ดไว้ตรงนี้ด้วยครับแต่ทันทีทันใดนั้นครับก็โดนฝนลงข้ามเปิดใส่ทันทีนะระหว่างฟาร์มครีปป่าอยู่ดักก็ไหนครับโผล่มาจากไหนไม่รู้ครับหายตัวมาแหละนะครับสตันดักก็เทลอัดใส่นะครับแต่ดักก็ไหนก็ตีเนินๆอยู่แล้วกูหน้าเบรดเลือดเหลือ100เดียวนะครับเปิดฮิลขึ้นมาครับฮิลแรงมากนะฮิลปั๊บเดียวเลือดเต็มแล้วนะจังหวะที่ฮิลอยู่เนี่ยเลือดเด้งสู้กับดักก็ไหนกับลีน่าที่ตีได้เลยนะแล้วมีอันทัชเชเบิลช่วยสโลว์แอทแทคสปีดของเขาด้วยนะแต่พอฮิลหมดเท่านั้นแหละนะครับโดนตบต่อโดนสตันต่อเนื่องสุดๆมีรูบิกมายัดเฟดโบและยัดทิมเบอร์เชนก็เลยตายนะครับมันยื้อได้นานเลยนะเมื่อกี้ถ้าเกิดรูบิกไม่มานี่อาจจะยื้ออีกสักพักหนึ่งเลยไม่ฮิวแรงมากนะครับเลนกลางครับเทคกี้ครับก็โดน PA ไล่มาตบตายเหมือนกันนะครับซัพพอร์ต2ตัวทีมตายนะครับตายรัวๆบ้างแล้วนะครับแต่ซัพพอร์ตทีมเรเดียนก็ยังตายรัวเหมือนเดิมเหมือนกันสตอร์มนี่คือแบบมีบลัดทอนมาแล้วอ่ะคือเก็บซัพพอร์ตยับมากนะครับสตอร์มเกมนี้อย่างเกมแบบนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีแฮนด์แล้วไม่ดัสเนี่ยEnchantress เนี่ยคือเลเวลน้อยกว่านี้ชัวร์ๆแล้วเงินก็จะไม่ทันเกมไปแล้วเพราะว่าตายรัวๆนะครับตายแทบทุกไฟต์เลยนะครับถึงแม้จะมีอันติมีฮิลอะไรก็ตามแต่ว่าอย่างที่เห็นอ่ะก็คือฝั่งตรงข้ามมีลีน่านะครับก็เลยทำให้ตายอยู่ดีนะครับจริงๆบางเกมที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีเดเมจจากสกิลเลยมีแต่เดเมจตีธรรมดาอะไรเงี้ย Enchantress เนี่ยอาจจะเป็นก๊อดได้เลยนะคืออารมณ์แบบไม่มีใครฆ่าได้อ่ะเพราะว่ามันจะเหนื่อยมากเวลาอันติติดอ่ะแต่ว่าอย่างเกมนี้เนี่ยก็ตายบ้างเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแล้วก็มีไอเทมคลิปป่ามินาทอร์ฮอนมาถืออยู่ด้วยนะครับเป็นแบบได้สถานะต้านเวทแบบแบ็คกิ้งบาร์สั้นๆแต่อาจจะเปลี่ยนไปให้ตัวคอถือนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าเขาถือไว้เองนี่คือตายยากขึ้นเยอะนะแบบหลบพวกสตันบางอย่างได้ด้วยถ้ากดใช้มินาทอร์ฮอนอันนี้นะทีมเรเดียนถ่วงเวลามาจน39นาทีครับความเป็นกัปตันของปั๊ปปี้ทำงานครับซื้อสโมกมา1อันเรียกทีมมารวมตัวกันบนโลชานสโมกเลยครับแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะฮะคุมวิ่งมาไล่พื้นที่ป่าบนลงไปนะครับเนี่ยปักวอร์ดขึ้นไปก่อนด้วยนะเนี่ยเอาซูเปอร์วอร์ดขึ้นไฮการ์ดแบบนี้เนี่ยคือเช็คข้างบนทันทีว่ามีฮีโร่อยู่หรือเปล่านะแล้วพอทางโล่งปุ๊บก็วิ่งกันมาต่อและสโมกนี้ครับเป็นสโมกที่แบบโคตรไม่น่าเชื่อครับลูน่าวิ่งตัดมาหน้าบ้านศัตรูเลยครับแล้วเจอลีน่าเดินออกมาพอดีครับลูเซนบีมอัดสตอมพุ่งมาลีน่าเปิดไปคิงบาร์ก็จริงแต่โดนสโลจากอัลฟ์สการ์ดีเหนื่อยมากปั๊ปปี้ก็ช่วยยิงนิดนึงลีน่าตายนะและสตอมเก็บวิชด็อกเตอร์ได้ด้วยนะโอ้โหมันแบบเป็นจังหวะเก็บที่ไม่น่าเชื่อมากนะครับคืออาจจะลีน่าพลาดส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าสโมกวิ่งมาหน้าบ้านแบบนี้ก็เดายากมากนะครับสตอมสปิริตไปเก็บรูบิกได้อีกนะจังหวะนี้โอ้โหทีมดายมันใหญ่แล้วลูน่ากับเอนแชนเนี่ยก็เลยขึ้นบ้านเลยนะป๊อปปี้ไปแนบเซนทอร์มาตัวหนึ่งจากป่ามาวิ่งแทงให้ด้วยนะคือเลดเกมเนี่ยถึงมันอาจจะไม่ได้เก่งมากพวกครีปอะแต่มันเดินโซนเดินเปิดวิชั่นเดินไปในจุดที่ฮีโร่ไม่กล้าเดินได้ไงคือมันเหมือนหน่วยกล้าตายอะส่งไปตายเปิดวิชั่นได้นะครับวันนี้ครับลูน่าครับโดนลุมนิดนึงแต่ลูน่าก็ยังถืออยู่ปั๊ปปี้ครับค้ำให้เลยนะยืนอยู่ในบ้านฝั่งตรงข้ามเลยนะนี่ครับอัดรูบิกด้วยเอ็มเพตัสด้วยนะโดน PA ตีแต่ PA ก็ตีหนืดนะฮะ PA ก็ตีไม่ค่อยเข้าถ้าเกิดมันไม่คลิแล้วไม่มีเพื่อนลุมจังวันนี้รูบิกบายแบ็คมาเลยนะทีมดายถอยมาแป๊บนึงตั้งหลักก่อนเนี่ยตั้งหลักให้เพื่อนมาครบและทีมดายก็ขึ้นมาใหม่ครับจังวันนี้มาที่เทียร์4เลยครับสตอร์มพุ่งมาดูด PA อัดบัตรทอนเข้าไปครับเรียบร้อยตายไปเลยนะมาทําแมนนะโดนอิเล็กทริกวอลเทคกับบัตทอนนะลูน่าตบป้อมเทียร์4อย่างมันชิ่งไปชิ่งมานะครับฮีโร่เจ้าแห่งการตบบ้านอยู่แล้วนะรีแพร์คิดซ่อมแหลกครับซ่อมแหลกนึกภาพเวลาเหมือนเล่น RTS แล้วโดนฝั่งตรงข้ามขึ้นบ้านแล้วจะซ่อมสู้เขาแต่ซ่อมไม่ทันนะตายนะฮะซ่อมไม่ทันโดนตีนะปั๊ปปี้เปิดคิมสันการให้ด้วยครับลูน่าไม่สนใจฮีโร่เลยครับลูน่าตีแต่บ้านนะทีมดายคือกว่าจะขึ้นบ้านได้ทีนึงยากเย็นต้องเอาให้จบไปเลยนะแล้วก็ไนครับมาแทงโดนอิมเพตัสลุมไปด้วยไม่ไหวนะครับมีเดเมจจากรีโมทมายเดเมจจากอิมเพตัสนะฮะลูน่าเกือบตายครับจังหวะนี้ PA ยืนสู้อยู่ครับมาทําแมนครับและได้ฆ่าลูน่าครับเอนแชนเปิดฮิลให้ลูน่าไม่ทันนะแต่ฮิลให้ตัวเองอยู่ครับตอนนี้แล้วไม่เป็นไรครับลูน่าทำดีพอแล้วครับ
ส่งต่อส่งไม้ต่อให้สตอมทิมเบอร์ซอร์ซึ่งอัดบ้านช้ามากเอาแต่รู้หน้ามาใหม่อย่างไวบายแบ็กมาตบเองแล้วกันแตกนะบ้านแตกนะและทีมดายก็ชนะไปด้วยการชนีนะ Enchanted Support by Puppy ก็เป็นเกมที่แปลกตาดีนะคือไม่แน่ใจว่าไลน์อัพนี้มันชนะได้ยังไงเหมือนกันแต่มันก็ชนะได้นะถึงแม้แต่ดู Enchantress ไม่ค่อยได้ไปช่วยด้วยซ้ำแต่ว่าหลังๆคือมีของออร่าเยอะมากไงแล้วแค่ยืนอยู่ในทีมไฟท์เนี่ยก็มีประโยชน์ให้กับลูน่ามากๆแล้วนะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับผมแล้วก็สามารถลองเอาไปเล่นตามได้นะครับข้อควรระวังอย่างที่บอกมีแค่อย่างเดียวคือถ้าเกิดสเปซฟาร์มมันมีไม่เยอะเนี่ยแล้วเราไปยืนแย่งแครี่ฟาร์มเนี่ยอาจจะมีปัญหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำให้เลนเราชนะให้ได้ก่อนเราต้องทำให้แครี่เราชนะเลนแล้วให้เขาไปหาที่ฟาร์มไกลๆเองนะฮะขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ดูคลิปนี้มาจนจบนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนเดี๋ยวตัวทูก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายและฝันดีครับขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องลาก่อนเดลต้าทูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ